และนี่คือ McLaren Elva เปิดตัวด้วยราคา200ล้านบาทนะครับฟังไม่ผิดเพราะนี่คือไฮเปอร์คาร์อีก1รุ่นจาก McLaren ซึ่งเปิดตัวในประเทศไทยยอดการผลิตทั้งหมดในโลกมีอยู่เพียง149คันเท่านั้นและสำหรับประเทศไทยมีโควต้าในการจำหน่าย2คันและแน่นอนครับขายไปแล้ว1คันเหลืออีก1โควต้าเท่านั้นแต่อย่าถามผมนะว่า1โควต้าที่ขายไปนั้นใครผมเชื่อว่าทุกคนเดาได้มีอยู่1คนเท่านั้นในประเทศนี้ที่สะสม McLaren แบบครบทุกรุ่นเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เขาจะต้องไม่พลาดเพราะอะไรเพราะว่านี่คือรุ่นที่จะทำให้คุณสามารถซื้อ McLaren P1 รถไฮเปอร์คาร์รุ่นใหม่ที่จะออกมาได้คือถ้าคุณซื้อคันนี้คุณจะได้สิทธิ์ในการซื้อเจ้า P1 Generation ที่2แบบคอนเฟิร์ม 100% จาก McLaren ดังนั้นใครก็ตามที่เป็นสาวก McLaren เขาจะไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับคันนี้เป็นรถแบบโรสเตอร์ไร้หลังคาไม่มีหลังคานะครับและถ้าเป็นรุ่นที่จำหน่ายในต่างประเทศจริงๆตัวแท้ๆเนี่ยเขาจะไม่มีแม้กระทั่งกระจกบานหน้าแต่ด้วยเงื่อนไขของแต่ละประเทศที่มีกฎหมายกำหนดในเรื่องของความปลอดภัยของตัวรถทำให้บางประเทศจำเป็นที่จะต้องมีกระจกบานหน้ารวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับถ้าคุณอยากได้กระจกบานหน้าแน่นอนครับคุณก็จะต้องสั่งตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่โรงงานเลยครับเพราะว่าตัวนี้ไม่สามารถติดตั้งเองได้แต่สำหรับรุ่นปกติที่ไม่ใช่กระจกบานหน้าเขาจะมีปอยเลอร์หน้าดักอากาศนะครับจะดันอากาศให้ไหลข้ามตัวไม่อัดปะทะบริเวณใบหน้าของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในแง่ของโครงสร้างตัวถังทั้งคันเนี่ยนะครับเป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันและความพิเศษของเขาคือการไล่สีถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับช่วงด้านหน้าของตัวรถเนี่ยครับจะเป็นสีเทาแต่พอเข้ามาสู่ช่วงด้านหลังของตัวรถตรงนี้คุณจะเห็นลายของคาร์บอนเคฟลาร์แบบชัดเจนซึ่งนี่เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของทาง McLaren ที่เขาใส่ไว้ให้ในการผลิตของเจ้า Elva คันนี้เห็นไหมฮะทางด้านหลังเนี่ยจะเป็นคาร์บอนทั้งหมดซึ่งตัวถังทั้งหมดทุกชิ้นส่วนเป็นคาร์บอนเคฟลาร์นะครับดูในแง่ของการดีไซน์ในส่วนของหลักอากาศพลศาสตร์ต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในรถที่ออกแบบมาจากสนามแข่ง 100% นะครับสังเกตง่ายๆครับช่องไม่ว่าจะเป็นช่องดักลมทางด้านหน้าและช่องดักลมทางด้านข้างหลังจากที่เขาใช้ในส่วนของตัวสปอยเลอร์หน้าบีบโยกอากาศขึ้นมาข้างบนแล้วก็โยกอากาศให้ออกทางด้านข้างก็จะมาเข้ารูตรงนี้เพื่อสร้างแรงกดตรงนี้ก็สร้างแรงกดตัวเช่นเดียวกันนะครับโดยเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แบบวางกลางนะครับส่วนทางด้านท้ายเนี่ยฮะในแง่ของการดีไซน์คล้ายๆกันทุกรุ่นสปอยเลอร์ตัวนี้จะสามารถยกขึ้นและพับเก็บลงได้ขึ้นอยู่กับความเร็วในการขับขี่นะครับแล้วถ้าขับตากฝนจะเป็นอย่างไรในเมื่อรถไม่มีหลังคา McLaren บอกว่าชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารทั้งหมดเนี่ยนะครับออกแบบมาให้สามารถกันน้ำได้แต่มันก็คงไม่ถึงขนาดที่ว่าถ้าตกหนักๆแล้วน้ำจะไม่เข้าห้องโดยสารมันเข้าแน่แต่ว่ามันไม่ได้รับความเสียหายนั่นเองนะครับอ่ะวิธีเปิดเดี๋ยวขออนุญาตสาธิตวิธีเปิดอีกครั้งนึงนะครับประตูเป็นประตูดูดนะเจ๋งมากนี่เปิดแค่นี้ง่ายๆนี่ครับแล้วประตูเบามากอย่างที่บอกไปครับโครงสร้างตัวถังทั้งหมดเป็นคาร์บอนเคฟลาร์วิธีเปิดจะเบามากแล้ววิธีเข้ารถง่ายมากไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงใส่กระโปรงสั้นหรือว่าเป็นคุณผู้ชายใส่สูทเดินเข้าไปเลยครับเดินเข้าไปแบบนี้เลยเนี่ยฮะเดินเข้าไปแล้วก็ยืนแค่นี้เองครับแล้วก็นั่งลงง่ายๆแค่นี้ครับย้ำอีกครั้งรถคันนี้ไม่มีหลังคาแล้วก็ไม่มีเวอร์ชั่นที่เปิดหลังคาได้นะครับก็เฮ้ยเจ๋งวิธีปิดเดี๋ยวหลายคนไม่รู้ดึงง่ายๆตรงนี้ครับแล้วก็ปึ๊บเป็นประตูดูดนะไม่จำเป็นต้องปิดแรงนะครับเข้ามาภายในก็จะเป็นหน้าจอจะมี2จอจอแรกนี่จะเป็นจอหน้าปัดช่วยควบคุมการขับขี่แสดงผลต่างๆของการขับขี่นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจอที่ควบคุมระบบความบันเทิงนะครับเชื่อมต่อ Navigator ระบบออดิโอแล้วก็แอร์ถามว่าทำไมยังต้องมีแอร์ในเมื่อเราเปิดหลังคาเฮ้ยหลายคนงงเฮ้ยจะเปิดทำไมเฮ้ยผมเรียนอย่างนี้นะในฐานะที่ใช้รถเปิดประทุนเหมือนกันเปิดแอร์เย็นนะ
ผมบอกเลยมันช่วยได้จริงๆอาจจะไม่ได้ถึงกับว่าเย็นหมดทั้งห้องโดยสารแต่ว่ามันสามารถช่วยเพราะว่าแอร์ที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป่าที่ตัวเรานะครับถ้าเจออากาศร้อนเราก็จะเย็นขึ้นนะครับในแง่ของวัสดุผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าทุกอย่างเป็นคาร์บอนเคฟลาร์หนังเกรดดีแต่เบาะเนี่ยจะแข็งมากๆนะครับมันไม่ใช่รถที่คุณจะเอาไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันแบบทุกวันนะมันเอาไว้สำหรับลงสนามหรือเอาไว้เป็นคอลเลกชันคาร์เก็บสะสมได้นะครับเหนือสิ่งใดคันนี้จะเป็นรถแบบคัสตอมไมซ์ทุกคันนั่นหมายความว่า149คันนั้นจะไม่ซ้ำกันเลยไม่ว่าจะเป็นสีไม่ว่าจะเป็นออปชันคือทุกคนสามารถสั่งได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการเราเลือกสีขาวอีกท่านหนึ่งเลือกสีขาวเขาจะไม่ทำสีขาวซ้ำกันเขาจะเป็นสีขาวแต่จะเป็นคนละโทนคนละเฉดนั่นเองนะครับนี่คือหนึ่งในช่องลับตรงนี้เอาไว้เปิดโชว์ได้แล้วก็จะเป็นที่เก็บหมวกอ่ะอย่างที่ผมบอกไปฮะเห็นไหมฮะว่าทุกพาร์ทเขาเป็นคาร์บอนเคฟลาร์นะครับและนี่คือหมวกซึ่งหมวกใบนี้ไม่ต้องซื้อนะเขาแถมมาให้นะครับเป็นหมวกสำหรับเอาไว้ใส่ขับได้นะยี่ห้อเบลนะครับก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตหมวกชั้นนำนะครับนี่แน่นอนอีกสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือหัวใจของเขาเป็นเครื่องยนต์แบบ V890องศานะครับขนาด 4.0 ลิตรพิกัดกำลังอยู่ที่815แรงม้าแรงบิดสูงสุด800นิวตันเมตรเทอร์โบเป็นเทอร์โบคู่แบบทวินเทอร์โบนะครับระบบทรงกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ7สปีดดูอัลคลัชท็อปสปีดสูงสุดมากกว่า300กิโลเมตรถามผมว่า200ล้านคุ้มไหมกับคันนี้ไม่ต้องถามอย่างนี้ดีกว่าต้องถามว่าคนที่จะมีเงิน200ล้านซื้อรถ1คันเนี่ยเขาไม่ได้มองเรื่องของความคุ้มค่าเขามองแค่ว่ามันสามารถจะตอบโจทย์ความต้องการตอบสนองจริตตอบสนองความอยากในจิตใจได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้ามองในมุมของการลงทุน200ล้านผมบอกเลยนะถ้าคุณมีเงินซื้อคันนี้200ล้านได้ในอนาคตมูลค่ามันจะมากกว่า200ล้านอย่างแน่นอนนะครับเพราะเราเห็นมาแล้วในตลาดโลกรถยนต์ที่เป็นไฮเปอร์คาร์ในลักษณะของลิมิเต็ดเอดิชั่นทุกคันราคาสูงกว่าตอนที่ออกป้ายแดงทั้งสิ้นนะครับดังนั้นถ้าเงินไม่ใช่ปัญหา200ล้านคุณจ่ายได้ผมบอกเลยนี่คือหนึ่งในสินทรัพย์ที่สามารถนำไปลงทุนและมีมูลค่าเพิ่มในอนาคตได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ